โยกไปโยกไปแต่ที่หยุดจะตกไปหัวทิ่มเลยดีเอาไว้ดีเอาไว้อะไรเนี่ยหล่อวะเฮ้ยมึงกลัวไหมมันหลานไอ้เบลมึงไม่เคยเล่นทำไมล่ะไอ้เบลการแสดงไปเยอะที่ชอบไปเยอะทีใครก็เห็นหนูเป็นจอนจอนเออทำอะไรอ่ะข้าวมึงอ่ะถ้าเกิดมึงไม่เอาเงินมาให้กูกูจะข้าวมึงเฮ้ยจะส่งเสียงอะไรเนี่ยจะด้วยอะไรโวยวายอะไรจอนจอนมันจะข้าวเงินทองมีเท่าไหร่เอามาให้หมดนี่อีแองจี้มึงจับมึงอื่นได้ไหมเนี่ยโอ้ยจอนอ่ะจับมึงอื่นนี่เสร็จแล้วเอามาเว้ยเอามาตัวอะไรแล้วเนี่ยจอนออกไปจอนจอนครับโอ้จอนนี่นี่นี่ชื่ออะไรเนี่ยมหาโจรเขามาในป่าแคมป์นี้นะไม่รู้จักชื่อเราน่ะผ่านเลยน้องเอ้ยเรามหาโจรแฉะเป็นโจรชื่อแฉะเด็กกับน้องเราชื่อว่าเฮ้ยเป็นไรอ่ะขี้แตกปวดหัวได้เจอคนอย่างนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรบอกเขาแนะนำค่ะคุณโจรชำเราคุณโจรแฉะชำเสด็จพี่แค่ชื่อมันก็ไม่น่ากลัวแล้วมันมีมีดเรามากันตั้งสามคุณจะไปกลัวเลยเปียกกลัวเปียกกลัวนะหมาโจรเราจะบอกให้เจ้ารู้นะเจ้ารู้หรือเปล่าว่าเจ้ากำลังปล้นใครอยู่เราไม่นับว่าสอนสิงเสด็จพี่ของเราไม่นับว่าสุภสิทธิ์เป็นกษัตริย์แห่งแผ่นดินแคบดังฝันที่เจ้ายืนอยู่เป็นเจ้าหรือพูดง่ายๆเป็นเจ้ากำลังปล้นเจ้าอยู่รู้หรือเปล่าก็ดีแล้วปนจะขอคุกเลยไม่กลัวเหรอไม่กลัวไหมบาบาดเปียกกลัวแฉะเปียกกลัวแฉะไหนๆมึงก็เปียกแล้วมึงก็แฉะไปเลยเฮ้ยไม่ต้องพูดมากถ้าอยากอยากจะได้ทรัพย์สินเงินทองมาสู้กับเราสอนสิงห์ถ้าหากว่าเราแพ้ทรัพย์สินเงินทองที่เรามีมาเนี่ยจะให้กับเจ้าไปหมดเลยแต่ถ้าหากว่าเจ้าแพ้เราต้องกลับตัวกับใจเลิกเป็นโจรทันทีคนอย่างเรามาหาโจรแฉะไม่ผิดคำพูดถ้าเกิดเราแพ้ท่านเราจะยอมเป็นทาสของท่านพูดแล้วห้ามคืนคำเขาบอกนี่จะสอนสิงห์ระวังนะนี่โอ้ยพลาดเหรอพลาดใช่ไหมอย่ามาว่าพี่เราแบบนั้นพี่เราเป็นผู้ชายเอ้ยเพื่อนกูอ่ะมึงจี้กูใหม่เนี่ยเป็นไงเอาละตอนนี้เจ้าแพ้เราแล้วเราจะรักษาคำสัญญาถ้าเกิดเราแพ้เราจะเป็นเป็นคำอย่างนี้ได้ยังไงเขาลูกมีพ่อมีแม่เนาะเอาละเราจะยอมเป็นทาสของท่านทำไงดีไม่ใช่การเสด็จพี่เนี่ยไอ้โจรคนชั่วแบบนี้นะตัดหัวมันไปเลยดีกว่าห้ามไปเลยอย่าจะมีน้องจะมีครอบครัวอยู่ข้างหลังจะหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองชีวิตคนมีค่าให้โอกาสมาสักหน่อยตลอดเส้นเชื่อว่ายังไม่แฉะเนี่ยมันต้องกลับตัวกลับใจเป็นคนดีได้จะทำให้ทุกอย่างเลยจะทำให้ทุกอย่างเลยจ้าใช้กลัวแล้วนะมือวางเด็ดทำจะถืออย่างนี้นะวางเด็ดไม่จี้โจรเนี่ยไม่อยู่ด้วยกันได้เลยไอ้เปียกกับไอ้แฉะมือสองคนเนี่ยจับปีกกันแล้วจับมือจะแห้งมึงเลยนะเปียกเดี๋ยวจะรับไว้เป็นทหารแล้วก็ต้องสัญญาด้วยว่าจะไม่กลับไปเป็นโจรอีกได้เงินเดือนไหมจ๊ะได้เงินเดือนเอาไปเลยไปเลยจ๊ะไปเลยแล้วน้องล่ะเดี๋ยวไปอยู่ในเมืองด้วยได้ไม่มีปัญหามีข้อแม้นะถ้าเข้าไปในเมืองน่ะทำไมได้เป็นทหารแล้วต้องเป็นผัวกูด้วยรับรองตูดกูไปคุยปูเลยสถานที่ตรงนี้เนี่ยก็บอกฉันว่าน่ากลัวอากาศก็ดีเหมาะที่จะตั้งพักพาแล้วหรือไม่ยากค่ะนี่จะสอนสิ่งไปที่อื่นได้ไหมอ่ะไปแถวดีตรงรีสอร์ทอะไรเงี้ยจะนอนได้นะเสด็จพี่ก็เสด็จพี่เป็นคนจะมาประพาสป่าเองก็ต้องนอนในป่าใช่ไหมยะค่ะช่วยไม่ได้เสด็จพี่เป็นคนตัดสินใจไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าในป่าแถวนี้เนี่ยไม่มีอะไรนอกจากเสือสบายใจได้ไม่มียุงเพราะยุงร้ายกว่าเสือไปนอนรีสอร์ทข้างหน้าไม่ได้หรอตรงหน้าเมืองเนี่ยเขาเรียกอะไรรีสอร์ทไอโรงแรมไอคุ้ยขาแคมอะไรนะแคมห้วยแคมเออนั่นแหละ
ไปเดี๋ยวกระหม่อมฉันจะให้ทหารเฝ้าเวรยามอยู่ตรงนี้เสด็จพี่ไม่ต้องห่วงกระหม่อมฉันจะไปหาผลไม้ไปตักน้ำมาให้แล้วก็เดี๋ยวจะไปเอาผู้หญิงมาฝากด้วยนี่หยุดเลยโอ้โหถ้าจะเอาผลไม้เลยฉันเอานะแต่ถ้าเกิดว่าเอาผู้หญิงมาเนี่ยเอาออกไปเอาออกไปฉันไม่เอาเดี๋ยวจะเอาอะไรเนี่ยไม่ยากค่ะฉันจะเอาผู้ชายพี่ไม่ต้องห่วงฉันล้อเล่นฉันมาพูดเล่นอยู่เรื่อยเข้าพักกับพญาค่ะฉันรอตรงนี้นะพญาค่ะกระหม่อมฉันจะรีบมาห้ามหนีไปไหนนะรีบกลับมานะส่วนเรื่องอาหารเนี่ยนะก็บอกฉันพาไปหาไปนะป่ะงั้นนำทางไปเลยไปแล้วก็ให้ราชบุตรสมฤทธิ์อยู่ที่พระพลา